รงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักการศึกษาเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดนางสาวนิพาภรอ,อินนากูลรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักการศึกษาเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีโดยดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดได้มอบหมายให้ในายพี่รมทองคุ้มรองนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาสมาชิกสภาเทศบาลนนะครแม่สอดและผู้แทนชุมชนเข้าร่วมต้อนรับในครั้งนี้ ด้วยสำนักการศึกษาเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2562กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการมีงานทำโดยจัดการฝึกอบรมในระหว่างวันที่27-30สิงหาคม2562และในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในด้านการส่งเสริมการมีงานทำเมืองพัทยาน,นำโดยนายบรลลือกุลวรณิชรองนายกเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาจึงนำคณะศึกษาดูงานประกอบไปด้วยผู้บริหารเมืองพัทยาผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน52คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านส่งเสริมการมีงานทําของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอด